น้องบอกยายคือขุดมโนยายแถะไปยายเล็กพี่น้องขอเบิ้งมาสิพาเบิ้งแล้วขุดน้องป่วยมะน้องนี่ประมาณปกติไม่ได้ส่งหน่อใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าหมายถึงมันทยอยส่งไปตลอดแล้วทีนี้มันก็เหลือหน่อใหญ่ขึ้นหน่อใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนะคะก็ต้องขุดมาเพราะว่าอยากส่งให้ลูกค้าได้แบบคุณภาพสุดๆประมาณนั้นแหละแม่นบ่เจ้าแม่นแล้วเนาะบ่มีน้อแล้วเด้อันนี้ก็เอิ้นต้นอันนี้ก็เอิ้นต้นแล้วนะคะต้นแล้วต้นใหญ่แล้วนะคะเพื่อนส่งแบบต้นทั้งใบนะคะมันต้องตัดออกก่อนมันก็จะช่วยออกเยอะเติมนะคะตัดประมาณศอกนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อเอาไปปลูกนะพี่น้องเด้อเราจะต้องตัดกล้วยส่งก็หมายถึงว่าเขาจะต้องตัดแปลว่าเผื่อเขาเอาไปลงดินประมาณนี้ได้เนาะนี่ผมดินก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดอีกคืบนึงนะคะอีกคืบนึงกว่าเพราะว่าเผื่อเขาไปตัดแล้วปุ๊บเขาจะไปโชว์เขาจะไปต่อยอดที่นั่นเลยเร็วมากเลยนะคะนี่แบบนี้เนาะหลักการตัดหน่อกล้วยเด้อทรงสภาพนี่บ่ได้นะคะที่มันมีแบบนี้เราจะต้องเอามาตัดนะคะทำความสวยงามก่อนนี่มันคือสิเบิ่งนะคะตัวอย่างเด้อยื้อให้ไฟหน่อยค่ะเพราะจะตัดให้ดูโอเคเนี่ยค่ะถ้ามันบ่งามเฮาก็เอามานะคะลอกออกจักหน่อยใส่ถุงมือก็ได้นะคะบางวันนี่มันทรงหลายเนาะบางวันก็3เนาะ4เนาะบางทีก็10เนาะแล้วแต่วันนะคะแล้วแต่วันเข้าไปเห็นมั้ยคะนี่มันบ่งามเห็นบ่คะนี่ถ้าไม่สวยเราก็ดึงออกแล้วก็ตัดนะคะถ้าดึงออกเลยมันจะบ่งามมันต้องตัดเอานะคะดึงออกเลยมันสิบ่สวยเราก็ตัดใช้มีดคมๆแล้วก็ไปอย่างเบามือนะคะเด้อนี่ก็ตัดออกก็จะดูดีขึ้นเอ๊ใส่ถุงมือพร้อมก็ได้นะคะใส่ถุงมือก็ได้แต่ว่ามันคนลุยนะคะนี่ใส่ถุงมือหนังอันนี้ใส่ถุงมือหนังค่ะตัวลงมัดล่างเอาถุงมือหนังนี่เราจะตัดถึงไหมโอเคตัดแบบนี้นะคะไม่ต้องตัดกากทั้งหมดตัดส่วนที่เขาเปื่อยออกเถอะใช่ไหมงั้นตัดออกใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะสวยต่างกันปะคะนี่มันก็สวยต่างกันก่อนที่เราจะตัดนะคะเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้ก่อนคันนี้หลักการตัดเนาะที่มันบอกนะคะก็คือเผื่อคืบกว้างๆเราเลยนะคะเผื่อฝังดินขุดหลุมฝังดินโอเคจ้าอืมเนี่ยที่ไหนจะมีน้อครับเนี่ยใช่ค่ะต้องตื่นเสร็จแล้วก็อีกคืบนึงตัดนะคะนี่นะคะก็นับเอา1คืบนึงแล้วก็อีกคืบนึงนะคะกะเอาตัดเฉียงๆเด้อ1 2 3ดูค่ะตัดเลยเอาจับให้หน่อยจะลงนี่เห็นป่ะคะเป็นยังไงตัดเอียงทำไมต้องตัดเอียงมีเหตุผลเพราะว่าโอ้ยเขามีของมุดแล้วนะคะเราเคยบอกไปแล้วทีนึงเพราะว่าเวลาฝนตกหรือหดน้ำนะคะน้ำมันก็จะไหลออกไปมันจะไม่เข้าตรงใจกลางนะคะเมื่อสิบว่าเข่าตรงใจกลางนี่มันจะทำให้หน่อกล้วยไม่เน่าปลายมันไม่เน่ามันก็จะโผล่เร็วนะคะใช่ไหมถูกต้องแม่ทำอย่างนี้ค่ะอันนี้เราจะต้องตั้งให้เป็นแบบนี้นะคะให้น้ำออกต้องตั้งแบบนี้เย้ก็เทออกนะคะเทก้มแบบนี้ให้น้ำมันไหลออกก่อนเพราะติดแท็กนี่นะคะวิธีการตัดหน่อกล้วยคัดหน่อกล้วยนะคะทรงเด้อพี่น้องเด้อเป็นความรู้ที่มันเห็ดมาเห็ดเบิ้งนะคะตัวว่าไอเอ้ยน้องๆอยู่ในเพจนะคะไปปลูกน้องกล้วยขายเนาะพอน้ำออกเบิดแบบนี้แล้วนะคะนี่น้ำก็จะพอแพ็คเพชรไหลส่วนล่างนี้ทำยังไงคะถ้าเมื่อถึงลูกค้าไอ้ปาดออกนะครับเด้อปาดออกให้ชิดเลยแมนนะคะก่อนที่จะปลูกหรือถ้าไม่ชิดก็ได้นะคะชิดดีชิดดีที่นะคะคนที่เขาเคยปลูกมาพี่น้องเขาที่ปงไหมใช่ค่ะเขาจะปงไหมหมายถึงว่าเขาจะแทงรากไหมประมาณนั้นนะว่าถ้าปลูกเช่นที่มองนี่มันก็เน่าขึ้นก่อนนะแต่ถ้าเราส่งไปเราต้องมีให้ลูกค้าดูแค่นั้นเองนะคะนี่เลยชุดโอเคโอ้ผู้ทรงผู้รับคือที่นั่นเนาะเราป่วยสองนอนนึงคือหนักแค่ที่ว่า
ง่ายดิเจ็ดพันดีทรงออกบักง่ายนะนี่โอ้เอาแล้วเลยปีนาได้กินครับเนี่ยใช่ค่ะปีนาได้กินกล้วยลงปลูกเท่าไหร่คะปีนึง9ถึง12เดือนนะคะระยะเวลาของเขานะคะแต่ว่าถ้าปีนึงถ้ามันแบบว่าปลูกแล้วจะอยู่ที่ดินด้วยเนาะอยู่ที่บำรุงปลูกแล้ว9ถึง12เดือนได้กินได้กินผลแน่นอนนะคะรับฟันธงเลยค่ะเพราะว่าสิไม่ว่าจะเป็นหน่อใหญ่ต้นใหญ่ปานใดหรือน้อยปานใดเขาก็จะออกตามรูปแบบของต้นถ้าต้นสมบูรณ์หน่อยเขาก็จะออกเครื่องงามนะคะถ้าต้นเขาเล็กหน่อยเขาก็จะออกลูกน้อยๆประมาณนั้นนะคะอามูนิมูลาไปก่อนเด้อนะคะเอาของมูลดีๆมาให้ขนมสิบแขกก่อนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ